ครับพี่น้องครับผมจัดรายการทาง YouTube เนี่ยร่วม12ปีกว่านะขึ้นปีที่13แล้วเหตุผลที่มานั่งจัดรายการกับพี่น้องเนี่ยก็คือความตั้งใจที่จะแทนคุณแผ่นดินนะคำนี้เนี่ยนะมีการพูดกันเยอะแต่สำหรับผมเองเนี่ยมันคือของจริงนะผมลี้ภัยทางการเมืองที่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่ปี2010นะปลายปีเลยยื่นใบสมัครก่อนหน้าวันที่31ธันวาคมเนื่องจากว่าไม่สามารถจะอยู่ประเทศอเมริกาต่อในฐานะใดๆได้นะได้เป็นนักศึกษานะมาเรียนปริญญาเอกแล้วก็ถึงนะกำหนดจบแล้วเนี่ยนะได้ทำงานนะใช้สิทธิ์เต็มที่แล้วไม่สามารถจะใช้สิทธิ์ใดๆเพิ่มได้อีกจะกลับประเทศไทยในปี2010นี้กลับไม่ได้แล้วเพราะรู้ว่าตัวเองได้พูดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองในประเทศไทยนะอย่างตรงไปตรงมานะครบทุกด้านก็เมื่อกลับประเทศไทยไม่ได้นะแล้วเห็นนะเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันสะท้อนใจนะจะทิ้งนะลี้ภัยได้นะผมขอลี้ภัยปุ๊บก็ได้เลยภายในเวลา 3-4 เดือนนะจะไม่จัดรายการอะไรต่อเลยก็ไม่มีปัญหานะนะเพราะตอนที่ขอลี้ภัยการเมืองยังไม่ได้จัดรายการด้วยซ้ำเพียงแต่ไปพิมพ์เขียนไว้หลายที่พอมาจัดรายการเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่านะการเมืองนี่นะเป็นปริญญาเอกอีกใบหนึ่งนะนะก็ได้พยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยการเอาความรู้ต่างๆนะมาให้พี่น้องจัดร่วมกับคนอื่นนะวิทยากรท่านอื่นคนไทยที่รักบ้านรักเมืองเนี่ยเยอะแยะไปหมดอาศัยว่าพอจะคุ้นเคยกับเรื่องเทคโนโลยีบ้างนะมีเวลาค่อนข้างจะดีนะกว่าผู้อื่นมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ไม่จำกัดก็หวังว่านะจะเป็นการส่งข้อมูลต่างๆไปยังพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็คนไทยนะจากทั่วโลกที่จะได้ประโยชน์จากมันก็พยายามจะให้เป็นประโยชน์หลายด้านเอาความรู้เรื่องต่างประเทศมั่งนะจริงๆก็ตั้งใจว่าจะสอนภาษาอังกฤษด้วยนะก็ยังไม่ลงตัวนะแต่ว่าคงจะได้เริ่มเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่องทาง YouTube เนี่ยนะการเมืองเนี่ยมันยกระดับขึ้นมาเยอะมากนะช่วง12 13ปีที่ผมจัดเนี่ยนะได้เห็นพัฒนาการบ้างได้เห็นปัญหาที่มันหมักหมมได้เห็นความดักดานนะงั้นถ้าพี่น้องมาฟังคลิปต่างๆถ้าย้อนหลังได้จะดีมากแล้วก็ให้ดูวันที่ว่าจัดอะไรตอนไหนยังไงนะให้พี่น้องย้อนไปดูแต่ในอนาคตเนี่ยนะผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าอาจจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะอาจจะตัวเองประหยัดเวลาคือมาพูดพอเป็นนะองค์ประกอบไม่ให้มันขาดหายแต่ก็จะมีการจัดการให้มีการหาเนื้อหาสาระต่างๆมาให้รวมถึงการสอนภาษาอังกฤษความรู้รอบตัวนะข่าวสารบ้านเมืองนะครับกฎหมายที่ควรรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งเรื่องวิชาชีพต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะพัฒนากลายไปเป็นสื่ออันหนึ่งนะแล้วก็มันสืบมรดกสืบวิญญาณสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยนะงั้นพี่น้องก็อยากจะให้นะลอง subscribe กันดูนะใครที่ยังไม่ได้มา subscribe เนี่ยนะกดนะติดตามกด subscribe แล้วก็ในอนาคตนะครับถ้ามีอะไรดีๆนะพี่น้องก็จะได้รับประโยชน์กันอย่างเต็มที่อะไรจะเป็นยังไงวันนี้ก็ยังไม่ได้เต็มร้อยนะว่าจะออกมาในรูปแบบยังไงบ้างแต่ว่านะทดลองเครื่องไม้เครื่องมือของ YouTube นะเขาบอกมีเบต้านะแบบทดสอบเป็นโฆษณาอะไรเงี้ยก็เลยลองนะเป็นการเชิญชวนพี่น้องไม่ทราบต้องจ่ายเงินหรือเปล่านะเนี่ยแต่เห็นแล้วก็นะลองอัดคลิปนี้ดูนะใครยังไม่ได้ subscribe นะครับก็ลองดูนะลองนะกดติดตามเอาไว้นะครับเผื่อว่าจะได้มีประโยชน์อะไรสาระประโยชน์ที่ตั้งใจจะมอบให้พี่น้องคนไทยเนี่ยนะก็จะได้ประโยชน์กันเต็มที่คนทำคลิปก็ไม่มีอะไรผมเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่ได้นะโดนปิดกั้นไปก็เยอะแล้วก็จริงๆก็ไม่อยากจะหาเงินหาทองจากการที่มาพูดในเรื่องที่มันเป็นความขัดแย้งนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่มันสร้างสรรค์แต่สร้างสรรค์นี่ในภาวะที่การเมืองมันแย่เนี่ยก็คงจะต้องสร้างสรรค์ในกรอบที่มันอาจจะดูเด็ดเผ็ดมันตามเหตุตามปัจจัยนะครับพี่น้องติดตามนะครับแล้วเจอกันครับ